ระวังศีรษะของตาเจ็บหนักเลยอ่ะกูทะเลาะกันก็เพราะไอ้นี่แหละเขียนแบบให้ดีๆแล้วพอช่างแม่งห่วยอย่างเงี้ยแหละมันขาดบ่อยมากคือจุดนี้ไหมครับที่จะล้มใช่ค่ะล้มก็คือพอแกชนไปค่ะแล้วก็เหมือนเกี่ยวสายไฟลากออกมาแล้วก็มาล้มอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นของหน่วยงานอะไรเพราะว่าเราเคยมีแบบว่าไฟการไฟฟ้ามาเราก็ถามว่าพี่คะการไฟฟ้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขามันเป็นสายเคเบิลคราวนี้เราก็เวลาสมมติว่ามันขาดใช่ไหมคะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีพวกครูพวกแบบว่าเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็บอกว่าพี่คะตรงเนี้ยแจ้งใครได้มั่งเขาก็บอกว่าเขาก็ทำได้แค่ว่าม้วนขึ้นเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากให้เขาเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ใช่ไหมเวลามาทำอ่ะคือทวอเลยค่ะชอบตัดแล้วทิ้งแล้วกองไว้หน้าร้านอ่ะคือเต็มเลยเดี๋ยวหนูต้องมามัดม้วนเอาไว้เองก็คือเขาไม่ทิ้งให้เราด้วยทิ้งให้เราด้วยแล้วก็ทิ้งแบบว่าตัดเลยแล้วก็ทิ้งวางไว้ตรงนั้นอ่ะคือตลอดอันนี้เป็นเหตุการณ์ตลอดถามคุณลุงฝั่งนี้ก็ได้คือเขาจะเจอเหตุการณ์นี้ตลอดเดี๋ยวมันขาดตลอดเลยค่ะรูปไอ้รถที่มันชนผ่านบอกถ่ายทางรถมันขับเร็วไงป่ะอันนี้พวกจักรยานคือสายอ่ะตอนนี้เดินไม่ได้เลยเจ็บเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยเจ็บมากนี้ไม่ยกนี้นอนไม่ได้ปวดใช่ป่ะมากเลยป้าไปซื้อข้าวค่ะไปซื้อข้าวมาเพิ่มที่ร้านแล้วเสร็จแล้วขากลับเราไปทางนู้นแล้วขากลับมากลับทางนี้ไงฮะพอมาเห็นก็คือถึงหน้าแล้วแล้วก็มันก็เกี่ยวแฮนด์พอดีสายมันเกี่ยวแฮนด์มันเตี้ยมากบ่อยค่ะเนาะเนี่ยถามหนูก็ดูเลยหน้าร้านเขาอะตรงนี้ก็ล่วงมาบ่อยหน้าร้านป้าเลยตรงข้างเซเว่นอะสายเยอะๆเลยเห็นไหมมันห้อยมาวันนั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่สายไฟเรากลัวไงว่าเป็นสายไฟเยอะมากแถวเนี้ยเคเบิลช่วยดูแลหน่อยถ้าเขาแจ้งไปก็ต้องรีบมาทำให้เขาเลยคนเจ็บอย่างป้าเนี่ยเยอะมากนะกับไอ้สายเคเบิลเนี่ยอยากให้คนใหญ่คนโตที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในคสทช.ใช่ไหมครับคสทช.เนี่ยดูแลหน่อยบางทีมันกระชั้นชิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกบางคนก็ลัดคอตายเลยแจ้งไว้นุ้ยแจ้งแจ้งค่ะ